ลูกยางใหม่เราจะรองก้นหลุมด้วยอะไรนะครับรองยังไงทำให้ระยางของเราโตดีโตไวไม่มีปัญหาครับการที่เรารองก้นหลุมแบบผิดพลาดเนี่ยจะทำให้ยางเล็กที่เราปลูกใหม่เนี่ยตายหรือว่าเสียหายได้เลยนะครับไปดูกันครับก่อนที่จะพูดถึงเรื่องของการรองก้นหลุมเนี่ยนะครับผมอยากจะพูดถึงวิธีการขุดหลุมนิดนึงนะครับบางครั้งเราอาจจะได้ไปดูคลิปวิดีโอหรือได้รับคำแนะนำจากคนอื่นมานะครับว่าเวลาที่เราขุดหลุมเนี่ยขุดแค่เล็กๆให้เพียงพอกับที่เราจะฝังต้นยางไปก็ได้ฝังถุงยางไปก็พอนะครับแต่ผมอยากให้ทุกคนพิจารณาองค์ประกอบหลายๆเรื่องนะครับเบื้องต้นเราต้องเข้าใจว่าทำไมกยธ.หรือว่าการปลูกพืชโดยทั่วไปเนี่ยเขาแนะนำให้เราขุด50 คูณ 50อันนี้ไม่ถึงนะครับทำเป็นตัวอย่างทำไมถึงต้องขุดเป็น50 คูณ 50เพราะว่าบางครั้งเนี่ยดินมันแน่นมันทึบนะครับการที่เจริญเติบโตได้ดีของพืชเนี่ยนะครับรากมันจะต้องช้อนชัยแล้วก็แทรกตัวเจริญเติบโตไปได้ดีครับดังนั้นเนี่ยเราจึงจะต้องมีการขุดหลุมเวลาที่เราขุดหลุมออกแบบนี้นะครับพอเราถมกลับเนี่ยไม่มีทางทำยังไงก็ตามครับดินมันจะไม่มีทางแน่นเหมือนกับดินเดิมอยู่แล้วครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าดินเดิมของเรามันแน่นมากๆเนี่ยเราควรที่จะขุดให้มันกว้างแล้วก็พอขุดกว้างเนี่ยเราถมกลับยังไงดินมันก็ไม่แน่นระบบรากมันก็จะเดินได้ดีได้ง่ายครับทีนี้ปัญหาเวลาที่เราขุดหลุมเล็กนะครับแล้วดินเดิมของเรามันแน่นมันทึบเนี่ยนะครับแล้วเป็นพื้นที่ที่ฝนตกชุกอย่างภาคใต้เนี่ยนะครับเป็นพื้นที่ไม่ใช่พื้นที่ลาดเอียงเป็นพื้นที่ที่ดินแน่นทึบนะครับแล้วก็ฝนตกชุกเยอะๆนะครับเวลาที่เราขุดหลุมไปนะครับขุดหลุมเล็กๆพอให้ปลูกได้นะครับดูนะครับว่าอันนี้ผมเติมน้ำไปสักพักนึงแล้วครับเห็นไหมครับว่าพอปัญหาเป็นที่ชุ่มน้ำเป็นที่ฝนตกเยอะพอขุดหลุมเล็กแค่พอดีปลูกนะครับปัญหาที่มันเกิดขึ้นอะไรครับยางของเราจะตายพืชที่เราปลูกมันจะตายเพราะว่าน้ำมันแช่รากขังรากมันไม่ยอมไปไหนนะครับด้วยความชื้นที่ฝนมันตกเยอะด้วยความแน่นของดินเดิมการระบายของน้ำมันเลยช้าอันนี้เป็นเหตุผลสำคัญว่าถ้าดินของเราเป็นดินที่แน่นและระบายน้ำไม่ดีเราควรจะขุดหลุมให้กว้างเอาไว้ก่อนครับเพื่อให้รากยางมันเดินดีเพื่อให้การระบายน้ำมันดีมันจะได้ไม่เน่าตายเพราะว่าน้ำท่วมรากแช่รากแบบนี้นั่นเองนะครับทีนี้เรามาดูกันว่าเราจะรองก้นหลุมยังไงนะครับรองก้นหลุมยังไงเมื่อเราจะปลูกยางใหม่เนี่ยนะครับดังนั้นนะครับก่อนที่เราจะปลูกเนาะเราไปพิจารณาเรื่องของดินของเราก่อนครับว่าดินเนี่ยของเรามันมีปัญหาแบบไหนระบายน้ำได้ดีไหมถ้าเป็นดินมีองค์ประกอบเป็นดินทรายเนี่ยมันระบายน้ำได้ดีเราอาจจะไม่จำเป็นที่จะต้องถมหลุมลึกขุดหลุมลึกก็ได้ครับเพื่อเป็นการเก็บกักน้ำเอาไว้นะครับผมอยากจะเปลี่ยนคำนิดนึงนะครับว่ารองก้นหลุมเนี่ยหมายถึงว่าเฮ้ยเราเอาอาศัยมันเหมือนกับว่าเราเอาอะไรก็ตามนะครับไปใส่ไว้ที่ก้นหลุมใช่ไหมครับความหมายของคำว่ารองก้นหลุมเนี่ยมันไม่ใช่การรองก้นหลุมครับในทางที่ถูกต้องเวลาที่เราขุดหลุมที่จะปลูกยางเนี่ยนะครับคำแนะนำก็คือ50 คูณ 50แต่ในทางปฏิบัติเนี่ยเราอาจจะขุดแคบกว่านั้นก็ได้ครับอาจจะขุด40 คูณ 40 30 คูณ 30อะไรก็แล้วแต่ครับและดินที่เราขุดออกมาเนี่ยครับควรจะตากให้แห้งอยู่สักประมาณอาทิตย์นึงอย่างน้อยนะครับให้ดินมันแห้งนะครับแล้วก็ให้มันแตกมันร่วนมันซุยครับหลังจากที่แตกที่ร่วนที่ซุยแล้วเนี่ยนะครับกยธ.แนะนำนะครับก็คือการใช้ร็อกฟอสเฟตหรือว่าปุ๋ยสูตร030ครับมาแล้วก็โรยร่วมกับดินด้านข้างแบบนี้นะครับใช้อยู่ประมาณ170 ถึง 200 กรัมนะครับโรยดินนะครับที่เราขุดออกมาแบบนี้นะครับเราไม่ใช่ใส่ลงไปที่ก้นหลุมเพียวๆนะครับเราก็โรยครับถ้ามันเนี่ยเราก็บางๆแบบนี้ครับแล้วก็คลุกให้มันเข้ากันกับดินส่วนนี้นะครับส่วนที่ดินจะถมเนี่ยครับคลุกให้เข้ากับดินส่วนที่จะถมอันนี้ไม่ใช่ล็อกฟอสเฟตนะครับผมเอาเป็นซิลิคอนผมเอามาทำเป็นตัวอย่างเนาะเพราะว่ามันใกล้เคียงกันเป็นผงแบบนี้นะครับแล้วก็มาคลุกกับดินที่เราจะถมเราถึงค่อยเอาไปถมครับเวลาที่เราจะปลูกเนี่ยเราถมดินชุดนี้กลับเข้าไปก่อนถมดินชุดนี้กลับเข้าไปแล้วอัดให้แน่นครับเพื่อลดการที่น้ำจะเข้าไปขังเวลาที่เราจะปลูกเราก็ขุดรูเล็กครับเพื่อให้พอดีกับถุงปลูกแค่นั้นเองนะครับเพื่อลดการแตกของถุงดินถุงยางลดการตายของยางครับถ้าดินเวลาที่เรายางมาปลูกถุงดินมันแตกเนี่ยมันจะตายเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะถมดินชุดนี้กลับไปก่อนนะครับหลังจากที่ผสมล็อกฟอสเฟตเสร็จอันนี้ตามคำแนะนำของกยธ.นะครับแล้วก็ขุดหลุมใหม่แล้วก็ปลูกใหม่สำหรับใครก็ตามนะครับที่บอกว่าเฮ้ยเอาปุ๋ยเคมีสูตรนู้นสูตรนี้มาใส่แล้วมาลองก้นหลุมดีไหมทำได้ไหมนะครับลองนึกภาพดูนะครับถ้าว่าเราเอาปุ๋ยเคมีมาโรยเวลาที่เราปลูกยางลงไปเนี่ยครับรากยางก็จะอยู่ใกล้กับปุ๋ยเคมี
เวลาที่รากยางแตกออกมาเนี่ยมันก็อยู่ใกล้เคียงกับปุ๋ยเคมีเลยยิ่งถ้าขุดหลุมเล็กด้วยนะครับนึกสภาพน้ำแบบนั้นครับปุ๋ยเคมีก็จะละลายมากับน้ำยางของเราก็จะตายเร็วขึ้นจากความเค็มของปุ๋ยนั่นเองครับดังนั้นผมไม่อยากให้ใช้คำว่ารองเลยครับคำว่ารองก้นหลุมเนี่ยทำให้เราเข้าใจคลาดเคลื่อนเราจะเอามาคลุกกับตรงนี้ครับแต่สิ่งที่ผมอยากจะแนะนำกับทุกคนและผมตั้งใจจะทำมากๆกับการปลูกยางใหม่ก็คือการแก้ปัญหาเรื่องของโรครากเน่าคนเน่าตั้งแต่เริ่มปลูกเลยรากเน่าคนเน่ามันมีปัญหาจากเชื้อรานะครับผมก็เลยคิดว่าเวลารอบต่อไปเนี่ยผมจะใช้ปุ๋ยคอกปุ๋ยอินทรีย์ครับที่เป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของเชื้อรานะครับโดยอาจจะใช้ขี้หมูขี้ไก่หรืออะไรก็แล้วแต่ครับมาหมักร่วมกับไทโคเดอร์มาสัก1เดือนครับหมักร่วมกับไทโคเดอร์มา1เดือนนะครับเพื่อให้เป็นแหล่งที่ให้เป็นการฆ่าเชื้อเดิมด้วยแล้วก็ให้ไทโคเดอร์มามันเจริญเติบโตในปุ๋ยคอกด้วยครับอาจจะใช้อยู่ที่ประมาณ100กรัมถึง200กรัมต่อหลุมครับถ้าขุดกว้างอย่างเงี้ยครับก็สามารถใช้ได้เยอะครับก็อาจจะโปรยลงไปนิดหน่อยครับปุ๋ยคอกที่ทำการหมักร่วมกับไทโคเดอร์มาแล้วเพราะว่าหวังว่าไทโคเดอร์มาเนี่ยมันจะอยู่ช่วยจัดการกับเชื้อราที่ก่อให้เกิดโรคครับอันนี้ไม่มีใครแนะนำนะครับผมแนะนำเองนะครับเป็นแนวคิดหรือวิธีการที่ผมจะแนะนำครับอาจจะโรยบางๆแล้วก็อีกที่เหลือนะครับก็มาคลุกกับดินที่จะถมหลุมเนี่ยครับคลุกกับดินที่จะถมหลุมเนี่ยครับก็คือใช้ปุ๋ยคอกหมักกับไทโคเดอร์มาสัก1เดือนก่อนที่จะนำมาใช้มาผสมปลูกครับแล้วก็ถมกลับลงไปแล้วค่อยปลูกยางหวังว่าไทโคเดอร์มาเนี่ยมันจะช่วยเจริญเติบโตอยู่แล้วก็มีแหล่งที่อยู่อาศัยก็คือปุ๋ยคอกเนี่ยครับที่ผ่านการหมักแล้วเนี่ยเป็นที่อยู่อาศัยเป็นแหล่งอาหารของไทโคเดอร์มามันจะช่วยปกป้องเรื่องของเชื้อราที่จะก่อให้เกิดโรคกับยางพาราของเราลดอัตราการเกิดรากเน่าคนเน่าที่จะเป็นปัญหาเยอะมากครับในยางพาราของเราด้วยนะดังนั้นเนี่ยนะครับการรองก้นหลุมผมไม่อยากใช้คำว่ารองก้นหลุมครับมันเป็นการเอามาผสมกับดินที่เราจะถมหลุมปลูกครับไม่งั้นเนี่ยการรองก้นหลุมจะเกิดปัญหามากครับยิ่งถ้าเราขุดหลุมเล็กเอาปุ๋ยเคมีไปใส่เป็นกองๆไว้ใต้ก้นหลุมเนี่ยครับจะเกิดปัญหาเร่งให้ยางของเราเหี่ยวและตายได้เร็วมากขึ้นการที่เราจะขุดหลุมใหญ่หลุมเล็กให้ดูให้พื้นที่ของเราเนี่ยมันต้องการเก็บน้ำไหมถ้าพื้นที่ของเรามันเป็นพื้นที่แห้งแล้งเราจะลดน้ำขุดหลุมเล็กก็เป็นข้อดีว่าเวลาที่เราลดน้ำไปมันขังอยู่ใกล้ๆกับรากมันสามารถดูดไปใช้ได้เลยแต่พื้นที่เป็นพื้นที่ชุ่มน้ำถ้าเราขุดหลุมเล็กแล้วการระบายน้ำไม่ดีน้ำท่วมขังเน่ารากตายต้นตายได้ง่ายขึ้นนะครับรวมถึงปริมาณที่เราจะใส่อินทรีย์วัตถุใส่ปุ๋ยคอกปุ๋ยหมักปุ๋ยอะไรที่เราจะรองพื้นไปเนี่ยถ้าเราขุดหลุมเล็กเราใส่ในปริมาณสูงความเข้มข้นรอบๆรากเนี่ยมันก็จะสูงยางของเราก็จะตายได้ด้วยนะครับถ้าขุดหลุมใหญ่เราก็จะใส่ได้เยอะครับอาจจะใส่ตั้งแต่100กรัมถึง200กรัมนะครับคำแนะนำของกยท.ให้ใส่ร็อกฟอสเฟต030ปริมาณ170กรัมถึง200กรัมต่อหลุมในขณะที่ขุดหลุมกว้าง150 คูณ 50นะครับแล้วก็ถมหลุมกลับอันนั้นคือใช้ร็อกฟอสเฟตการที่แนะนำว่าควรจะใช้ล็อกฟอสเฟตด้วยความรู้ทางวิชาการแบบดั้งเดิมก็คือว่าล็อกฟอสเฟตเนี่ยฟอสมันมีฟอสฟอรัส 3% นะครับฟอสฟอรัสจะไปช่วยในเรื่องของการกระตุ้นให้เกิดการแตกรากนะครับแต่ในความเป็นจริงในวิทยาการในความรู้เชิงวิชาการสมัยใหม่เนี่ยมันไม่ได้เป็นแบบนั้นนะครับมันไม่จําเป็นที่จะต้องเป็นฟอสฟอรัสแหละเพราะว่าบทบาทหน้าที่จริงๆสําคัญของฟอสฟอรัสเนี่ยมันไม่ได้ไปกระตุ้นให้เกิดรากโดยตรงนะครับดังนั้นเราอาจจะไม่จําเป็นต้องใช้ล็อกฟอสเฟตก็ได้ครับในความคิดส่วนตัวและสิ่งที่ผมกำลังจะทำต่อไปก็คือใช้ปุ๋ยคอกหรือว่าปุ๋ยหมักหรือว่าปุ๋ยอินทรีย์ที่มีองค์ประกอบของไทโคเดอร์มาไปคลุกกับดินปลูกไปรองก้นหลุมปลูกแบบบางๆเพื่อป้องกันโรคที่เกิดขึ้นจากเชื้อรารากเน่าคนเน่าในอนาคตและในแปลงก็ยังใช้ตัวไทโคเดอร์มามาฉีดมาพ่นต่อไปต่อเนื่องในอนาคตด้วยครับเพื่อเป็นการป้องกันในระยะยาวป้องกันตั้งแต่เริ่มปลูกปัญหาที่เราจะเจอตั้งแต่เริ่มปลูกและตายก็คือการลงก้นหลุมแบบการรองก้นหลุมแบบผิดวิธีนี่นะครับดังนั้นก็ฝากไว้ครับถ้าเราไม่เข้าใจทำไม่ถูกสิ่งที่ดีที่สุดคือไม่ต้องรองก้นหลุมด้วยอะไรเลยแล้วลองมาใส่ที่หลังถ้าเป็นยางถุงปลูกไปแล้ว1เดือนค่อยกลับมาใส่ปุ๋ยจะเป็นวิธีที่ดีและปลอดภัยที่สุดครับคลิปนี้น่าจะเป็นประโยชน์มากๆกับคนที่กำลังจะปลูกยางในฤดูกาลนี้ครับวางแผนให้ดีใครยังมีข้อสงสัยใครอยากได้ข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องอะไรทักทายเข้ามาคุยกันครับข้อจำกัดของการทำคลิปก็คือว่าบางทีมันนึกไม่ออกบางทีมันลืมสิ่งที่จะเอามาเล่ามาพูดมาคุยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยบางทีมันก็อาจจะขาดตกบกพร่องไปบ้างแต่โดยภาพรวมก็น่าจะครบถ้วนสมบูรณ์นะครับก็ฝากเอาไว้กดไลค์กดแชร์กดติดตามคอมเมนต์มาคุยกันครับเป็นกำลังใจให้กับผมด้วยสวัสดีครับ